สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการลบจำนวน2จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจายสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับการลบจำนวน2จำนวนอาจหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยการหาผลลบโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลัก10และหลัก100ตามลำดับการลบจำนวน2จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจายเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับอันดับแรกการหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยโจทย์บอกว่า310ลบ190เท่ากับจำนวนใดจากรูป310นำ310มาแบ่งออกเป็นแผ่นตาราง100 2แผ่นกระจายแผ่นตาราง100 1แผ่นให้เป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นจากนั้นเรานำแผ่นตาราง100 1แผ่นออกและแผ่นตาราง10 9แผ่นออกก็จะเหมือนว่า310นำออกไป190ก็จะเหลือแผ่นตาราง100 1แผ่นแล้วก็แผ่นตาราง10 2แผ่นก็จะได้เป็น120ดังนั้น310ลบ190ได้120นั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับต่อไปการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีกระจายการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีกระจายเป็นอย่างไรมาดูโจทย์ข้อที่1เลยครับ198ลบ75เท่ากับจำนวนใดหลัก100คือ1หลัก10คือ9หลักหน่วยคือ8ลบด้วยหลัก10คือ7หลักหน่วยคือ5ขั้นที่1ลบในหลักหน่วยนะครับลบในหลักหน่วย8หน่วยลบด้วย5หน่วยได้3หน่วยเรามาดูรูปต่อไปเป็นขั้นที่2ลบในหลัก10 90ลบด้วย70ได้20รูปต่อไปเป็นขั้นที่3ลบในหลัก100 100ลบ0ได้100เขียนแสดงวิธีหาผลลบได้ดังนี้198ลบ75เราจะได้123ดังนั้น198ลบ75เท่ากับ123ข้อต่อไปโจทย์บอกว่า597ลบ216เท่ากับจำนวนใดในรูปหลัก100
5หลัก10 9หลักหน่วย7ลบด้วยหลัก100 2หลัก10 1หลักหน่วย6ขั้นที่1ลบในหลักหน่วย7หน่วยลบด้วย6หน่วยได้1หน่วยในรูปเป็นขั้นที่2ลบในหลัก10 90ลบด้วย10ได้80ขั้นที่3ในรูปลบในหลัก100 500ลบด้วย200ได้300เขียนแสดงวิธีหาผลลบดังนี้597ลบ216ก็จะได้381ดังนั้น597ลบ216เท่ากับ381นักเรียนต้องลบทีละหลักนะครับโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยมาหลัก10แล้วก็ไปหลัก100แบบนี้เลยครับนักเรียนต่อไปเรามาช่วยกันตอบคำถามนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเราไปดูโจทย์กันเลยข้อ1 469ลบด้วย58เท่ากับจำนวนใดมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนลองเอากระดาษขึ้นมาตั้งลบดูนะครับว่าคำตอบจะเหมือนกับครูเบียร์หรือเปล่าอันดับแรกวิธีทำนักเรียนก็เขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะครับ469ลบด้วย58อันดับแรกเราต้องลบในหลักหน่วยหลักหน่วย9หน่วยลบด้วย8หน่วยได้1หน่วยต่อไปหลัก10 60ลบด้วย50ได้10ต่อไปหลัก100 400ลบด้วย100ได้400เพราะฉะนั้นคำตอบคือ411มีนักเรียนคนใดได้คำตอบเหมือนครูเบียร์บ้างครับถ้าได้คำตอบเหมือนครูเบียร์แสดงว่าเก่งมากเลยครับต่อไปข้อ2นะครับโจทย์บอกว่า597ลบ286เท่ากับจำนวนใดมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนลองตั้งลบดูนะครับวิธีทำอันดับแรกต้องตั้งให้ตรงหลัก597ลบด้วย286อันดับแรกหลักหน่วย7หน่วยลบ6หน่วยได้1หน่วยหลัก10 90ลบ80ได้10หลัก100500ลบ200ได้300เพราะฉะนั้นคำตอบคือ311ข้อ3นะครับ129ลบด้วย5เท่ากับจำนวนใด
มีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยวิธีทำนะครับอันดับแรกต้องตั้งตัวเลขให้ตรงหลัก129ลบด้วย5หลักหน่วย9ลบ5ได้4หลัก10 2ลบ0ได้2หลักร้อย1ลบ0ได้1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ124ต่อไปข้อ4 387ลบด้วย163เท่ากับจำนวนใดมีนักเรียนคนใดตอบได้มั้ยเอ่ย387ลบด้วย163หลักหน่วย7ลบ3ได้4หลัก10 8ลบ6ได้2หลักร้อย3ลบ1ได้2ดังนั้นคำตอบคือ224ต่อไปข้อ5โจทย์บอกว่า414ลบด้วย212เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกวิธีทำตั้งตัวเลขให้ตรงหลักนะครับ414ลบด้วย212มีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูหลักหน่วย4ลบ2เท่ากับ2หลัก10 1ลบ1เท่ากับ0หลักร้อย4ลบ2เท่ากับ2ดังนั้นคำตอบคือ202เก่งมากๆเลยครับนักเรียนครูเบียร์ก็ได้สอนพวกเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับต่อไปเราจะมาสรุปกันนะครับเราไปดูสรุปกันเลยสรุปนะครับการลบจำนวน2จำนวนอาจหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยการหาผลลบโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยตามลำดับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทหน้า97ถึงหน้า99เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า61ถึงหน้า63เฉพาะส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทหน้า100แล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ